ทึ่งมากใช้มะละกอดิบๆรักษารอยสิวรอยดำรอยตีนกาบนใบหน้าหากพูดถึงมะละกอดิบลูกเขียวๆเชื่อว่าเมนูอาหารที่หลายคนนึกถึงก็คงจะเป็นส้มตำแกงส้มและอื่นๆแต่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามะละกอดิบสามารถบำรุงผิวพรรณของเราได้ดีไม่แพ้ลูกสุกๆเลยนะคะเนื่องจากในเนื้อมะละกอดิบมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าปาเปนซึ่งสามารถพบได้ในมะละกอดิบมากกว่ามะละกอสุกที่ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกอย่างอ่อนโยนช่วยในกระบวนการเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยรักษาสิวตามร่างกายได้ดีช่วยลดและป้องกันการเกิดจุดด่างดำพร้อมทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงกระชับรูขุมขนให้ดูเล็กลงโจรแลดูเนียนเรียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคัดวันนี้เบตเตอร์เลตไอเดียขอแนะนำเคล็ดลับความงามดีๆจากมะละกอดิบมาฝากทุกคนกันค่ะมาดูกันว่ามะละกอดิบมีประโยชน์ต่อผิวของเราอย่างไรบ้างค่ะ 1. มะละกอดิบกำจัดขนบนใบหน้าสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากกำจัดเส้นขนอ่อนๆที่ชอบขึ้นบนใบหน้าเนื่องจากเอนไซม์ปาเปนมีคุณสมบัติที่ช่วยกระชับรูขุมขนและยังช่วยให้ป้องกันการเกิดใหม่ของเส้นขนอ่อนบนใบหน้าอีกด้วยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม1เนื้อมะละกอดิบหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเศษ1ส่วน2ถ้วย2ผงขมิ้นเศษ1ส่วน2ช้อนชาวิธีทำเพียงแค่นำส่วนผสมทั้ง2อย่างมาปั่นให้เหลวละเอียดเมื่อได้แล้วให้นำมาขัดหน้าแบบเบามือสักประมาณ5นาทีแล้วล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นก่อนจะปิดท้ายด้วยน้ำเย็นสูตรนี้แนะนำให้ทำสัปดาห์ละ1ครั้งสักประมาณ2เดือนคุณจะพบว่าเส้นขนอ่อนที่ขึ้นตามหน้าจะค่อยๆบางลงหากทำอย่างต่อเนื่องก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดค่ะ2มะละกอดิบป้องกันการเกิดสิวรักษาสิวอักเสบเนื่องจากเอนไซม์ปาเปนในมะละกอมีคุณสมบัติช่วยทำความสะอาดผิวลดการอุดตันรูขุมขนแถมยังช่วยป้องกันการเกิดสิวและช่วยลดการอักเสบของผิวหนังอีกด้วยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม1เนื้อมะละกอดิบหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเศษ1ส่วน2ถ้วยวิธีทำเพียงแค่นำเนื้อมะละกอดิบที่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆมาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นเมื่อได้แล้วก็นำมาพอกลงในบริเวณที่เป็นสิวหรือทาให้ทั่วหน้าเลยก็ได้ค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นก่อนจะปิดท้ายด้วยน้ำเย็นสูตรนี้แนะนำให้ทำวันละครั้งจนกว่าสิวจะหายดีค่ะ3มะละกอดิบลดรอยด่างดำบนใบหน้าสำหรับสูตรนี้นอกจากจะช่วยลดรอยดำบนใบหน้าแล้วนั้นคุณยังสามารถนำไปใช้กับข้อศอกคอและหัวเข่าที่มีรอยดำได้ด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียม1มะละกอดิบหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเศษ1ส่วน4ถ้วย2น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะ3น้ำผึ้งเศษ1ส่วน2ช้อนโต๊ะวิธีทำเพียงแค่นำเนื้อมะละกอดิบที่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆมาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นจากนั้นเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนโต๊ะและอีกน้ำผึ้งเศษ1ส่วน2ช้อนโต๊ะปั่นต่อไปสักครู่จนคิดว่าเข้ากันดีแล้วก็นำมาพอกลงบนใบหน้าข้อศอกคอและหัวเข่าปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นคุณสามารถใช้สูตรนี้พอกหน้าสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเพื่อลดจุดด่างดำได้ทุกชนิดเลยค่ะ 4มะละกอดิบลดริ้วรอยบนใบหน้าและรอยตีนกาเนื่องจากในมะละกอนั้นอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบปากหน้าผากรวมไปถึงรอยตีนกาและริ้วรอยใต้ตาวิตามินซีในมะละกอจะช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่สร้างความเสียหายต่อผิวหน้าซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยต่างๆนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม1เนื้อมะละกอดิบหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเศษ1ส่วน2ถ้วย2
น้ำมันมะกอก1ช้อนชาวิธีทำเพียงแค่นำเนื้อมะละกอดิบที่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆมาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นจากนั้นเติมน้ำมันมะกอกลงไป1ช้อนชาจากนั้นนำเอาส่วนผสมที่ได้มาพอกให้ทั่วหน้าหรือเน้นบริเวณที่มีริ้วรอยมากทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นก่อนจะทาครีมบำรุงผิวตามสูตรนี้แนะนำให้ทำวันละ1ครั้งค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.raksukapap.com/